สวัสดีค่ะวันนี้มาขอชื่นชมเจ้าสิ่งนี้ค่ะอันนี้เป็นหูฟังที่นำสั่งซื้อมานะคะแฮปปี้มากๆเลยค่ะเขาจะรูปแบบของเขาเนี่ยคือเขามีข้างเดียวนะคะสำหรับใส่ข้างเดียวนำชอบนำฟังเวลานำฟังข้อมูลนำจะไม่ค่อยรับรู้อรรถรสของเสียงดนตรีเสียงเบสที่มันต้องมีหูขวาซ้ายถ้านำจะชอบข้อมูลที่มันมีฝั่งเดียวด้านเดียวคือแบบนี้นะคะแล้วอันเดิมของนำเนี่ยจะเป็นแบบเกี่ยวหูซึ่งเวลานำใช้เนี่ยนำนอนฟังด้วยแล้วนำปวดหูมากๆเลยนำปวดมากๆเลยมันจะปวดด้านหลังหูที่ตัวเกี่ยวเขาจะกดลงไปค่ะแต่จริงๆเขาดีนะคะสำหรับบางคนอาจจะไม่ปวดก็ได้แต่สำหรับนำอาจจะเป็นกระดูกอ่อนของหูมันออกมาตรงนั้นตรงนี้อะไรแบบนี้นะคะคือรูปลักษณ์ของหูนำมองนะคะมันจะไม่เหมือนกันทุกคนซึ่งนำแบบนั้นนำไม่เหมาะเลยซึ่งมันก็คงดีกับหลายๆคนแต่นำกลับมาเหมาะในแบบนี้เพราะว่าเวลานำใช้เนี่ยสมมติว่านำก็จะเสียบเข้าไปแบบนี้ค่ะแล้วก็จะสามารถฟังออนไลน์นำมีคอร์สออนไลน์หลายคอร์สมากนำฟังได้ตลอดเวเลยนะคะด้วยเจ้านี่เลยค่ะคราวนี้การฟังด้วยเจ้านี่นะคะนำจะฟังค่อนข้างตลอดเวลาซึ่งความเก็บฐานของเขานี่ก็ดีอีกต้องขอชื่นชมสรรเสริญเลยค่ะเพราะว่านำฟังทีเนี่ยเกิน3ชั่วโมงนะคะต่อการเสียบหูไว้ฟังอาจจะฟังยาวฟังระหว่างขับรถหรืออะไรแล้วก็วางเก็บต่อยังไม่มีเวลาเอาไปชาร์จแบตที่ไหนพอเอามาใช้ต่อเนี่ยสามารถใช้งานได้ต่อเนื่องกันเกือบวันเลยค่ะอย่างเวลากลางคืนเนี่ยถ้านำชาร์จเต็มแล้วนำก็ฟังสมมติว่าอาจจะเสียบหูฟังธรรมะไว้ก็ตั้งแต่ก่อนนอนนะคะจนกระทั่งสมมติตื่นมาในประมาณเที่ยงคืนตีหนึ่งเนี่ยเขาก็ยังใช้ได้อยู่และเปอร์เซ็นต์ของแบตเตอรี่เขาเนี่ยสมมติว่านำเริ่มใช้ตั้งแต่2ทุ่ม 100% ใช้ยาวนานจนถึงตี2ตี3เนี่ยเขาจะประมาณ 70% เพิ่งหมดไปแบบนี้ค่ะดีแบบสุดๆเลยแฮปปี้มากคือคิดว่าถ้าเขาเกิดเสื่อมอายุไปตามภาคสภาพแล้วนะคะน้ำก็คงจะสั่งในรูปแบบนี้กับร้านนี้อีกแฮปปี้มากๆกับการใช้เขาเลยค่ะน้ำได้ข้อมูลได้ความรู้อะไรจากเขาเยอะแยะมากๆเลยแล้วก็แบตเตอรี่ใช้ทนอึดจริงๆตามที่ร้านเขาพูดเลยแฮปปี้มากๆกับแบบนี้ค่ะเวลาใครที่กำลังลองหาไอหูเสียบแบบนี้แล้วก็ฟังเพลงดูนะคะหลายๆอย่างค่ะนำใช้ได้แทบจะทุกแอคทิวิตี้เลยยกเว้นว่ายน้ำเพราะว่าเขาลงน้ำไม่ได้ทุกแอคทิวิตี้บนบกเลยค่ะทุกแอคทิวิตี้เลยใช้ได้ตลอดเลยแล้วก็สามารถอัดเจ้านี้นะคะสามารถห่างจากโทรศัพท์ได้ด้วยค่อนข้างจะไกลอยู่ประมาณ5-6 เมตรเลยค่ะประมาณนั้นเลยไกลอยู่ซึ่งจริงๆแล้วเวลาเราพกเนี่ยเราก็จะใช้โทรศัพท์ด้วยจะพกเขาไว้ตลอดเวลานั่นแหละค่ะไม่ต้องจริงๆมันไม่ได้ต้องห่างอะไรมากมายนะคะแล้วก็แฮปปี้มากไม่ต้องมีตัวแม่ตัวอะไรเลยมีตัวเขาเนี่ยตัวเดียวเลยค่ะเสียบแล้วก็ใช้เชื่อมได้เลยแฮปปี้มากกับแบบนี้จริงๆลองมาหลายรูปแบบนะคะแล้วก็แบบเนี้ยแฮปปี้สุดๆเลยเพราะว่ามันเบามากสำหรับนำแล้วก็สำหรับนำเนี่ยนำไม่ปวดหูคือสามารถใช้แล้วเสียบเข้าไปในหูได้เลยแล้วก็ฟังข้อมูลต่างๆได้เลยค่ะลองดูค่ะลองดูหลายๆแบบให้เหมาะกับชีวิตเราเลือกสิ่งที่เหมาะที่สุดกับชีวิตเราใช้แล้วเราแฮปปี้แบบนั้นนะคะแล้วเราก็จริงๆแล้วว่าหาไปเรื่อยๆนะคะมันเหมือนเราสร้างเรื่องสร้างจุดในการหาสร้างจุดเชื่อมไปเรื่อยๆแล้วเราจะสามารถต่อเรื่องต่อยอดต่อเนื่องได้ตลอดเวลานะคะในทุกๆสิ่งที่เราทำไปนะคะทุกๆสิ่งที่เราหาทุกๆสิ่งที่เราใช้เราจะค้นพบเองค่ะว่าจริงแล้วฉันเหมาะกับอะไรนะคะลองดูค่ะ